สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่27มกราคมพุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2561ถึง2562ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจาก22คณะ1บัณฑิตวิทยาลัยและ1สถาบันการศึกษาสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 6,426 คนในจำนวนนั้นมีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ1จำนวน725คนเกียรตินิยมอันดับ2จำนวน805คนบัณฑิตที่รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรเหรียญทองจำนวน160คนเหรียญเงินจำนวน565คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนมานานปีนับแต่ระดับต้นถึงระดับสูงย่อมสร้างสมอบรมความรู้ความสามารถประสบการณ์และคุณสมบัติต่างๆไว้เป็นอันมากพร้อมจะออกไปทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนแก่ชุมชนและแก่ชาติบ้านเมืองในการทำงานนั้นมีข้อที่ควรตระหนักถึงอยู่ประการหนึ่งคืองานทุกอย่างย่อมมีกฎเกณฑ์มีระเบียบซึ่งผู้ที่ทำงานร่วมกันจะต้องยึดถือปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันที่กล่าวดังนี้เพราะกฎระเบียบของงานเป็นเสมือนกรอบที่คอยกำกับประคับประคองให้งานดำเนินไปด้วยความราบรื่นและสำเร็จผลอย่างรวดเร็วและถูกต้องหากผู้ที่ทำงานร่วมกันต่างคนต่างทำตามใจชอบโดยไม่คำนึงถึงกฎระเบียบที่วางไว้งานที่ทำก็คงยากที่จะบรรลุผลสำเร็จตรงตามเวลาและเป้าหมายบัณฑิตเมื่อออกมาทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นงานใดในสาขาใดก็ตามจึงควรศึกษากฎระเบียบของงานให้ทราบชัดแล้วยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกันแต่ละคนจะได้นำความรู้ความสามารถประสบการณ์และคุณสมบัติทั้งมวลที่มีอยู่มาประสานส่งเสริมกันเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมถูกตรงเวลา 16:07 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โอกาสนี้พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มมูลนิธิขาเทียมแก่ผู้สนับสนุนและทำคุณประโยชน์แก่มูลนิธิทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม24แห่งอาทิบริษัท ORPC จำกัดมหาชนและสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนทั้งนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิขาเทียมขึ้นเพื่อจะทำขาเทียมจากวัสดุเหลือใช้ซึ่งมีน้ำหนักเบาและราคาถูกกว่าขาเทียมที่ผลิตจากโรงพยาบาลของรัฐสำหรับพระราชทานแก่ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้โดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาและไม่คิดมูลค่าโดยได้รับการจดทะเบียนเมื่อปี2535โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิพร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนประเดิมในการจัดตั้งมูลนิธิอีกด้วยปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนจากโรงแรมอยู่นิมานเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิขาเทียม
จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2563ของคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี2562และโครงการออกหน่วยบริการทำขาเทียมพระราชฐานเคลื่อนที่ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ทำขาเทียมพระราชทานช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา149ครั้งจังหวัดอุตรดิตถ์150ครั้งจังหวัดสระบุรี151ครั้งจังหวัดสงขลา153ครั้งและที่ประเทศมาเลเซีย152ครั้งเวลา 18:01 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ของประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ครบวงจรแห่งใหม่ของไทยโอกาสนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมดาราศาสตร์จำนวน7คนสำหรับอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า54ไร่และเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามว่าอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรโดยจะเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2563ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงานและผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูงของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติอาทิโครงการก่อสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุเพื่อสังเกตการสัญญาณคลื่นวิทยุและไมโครเวฟเพื่องานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์วิทยุและการศึกษาการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจานรับสัญญาณ40เมตรโดยจัดสร้างณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าแล้วเสร็จช่วงกลางปีนี้และโครงการร่วมมือสร้างระบบเคลือบกระจกสำหรับโครงการหมู่กล้องโทรทัศน์รังสีเซเรนคอฟซึ่งเป็นแสงสีฟ้าเพื่อค้นหาแหล่งกำเนิดรังสีระดับพลังงานสูงในจักรวาลเช่นหลุมดำซูเปอร์โนวาหรือความลับทางฟิสิกส์ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนนิทรรศการดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์19โซนอาทิการสำรวจระบบสุริยะเสียงแห่งเอกภพการเกิดเฟสดวงจันทร์เครื่องตรวจจับรังสีคอสมิกการเปรียบเทียบน้ำหนักบนดาวเคราะห์อุกาบาตภารกิจพิชิตดวงจันทร์รวมถึงกล้องโทรทัศน์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเคยทอดพระเนตรเมื่อปี2501และนิทรรศการหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ที่รวบรวมเอกสารและบันทึกสารสนเทศด้านดาราศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตลอดจนลูกตุ้มเพนดูลัมกับการพิสูจน์การหมุนของโลกซึ่งลูกตุ้มที่แขวนไว้ในแนวดิ่งจะเคลื่อนที่บนโลกที่กำลังหมุนรอบตัวเองลักษณะของแรงที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงตามลาติจูดที่ทำการทดลองและอุปกรณ์ดาราศาสตร์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หลากหลายชิ้นนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการดาวจรัสฟ้าจะแสดงภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ฝีมือคนไทยและนิทรรศการแสดงผลงานของผู้ชนะเลิศจากกิจกรรมแข่งขันดาราศาสตร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลในโอกาสครบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เฝ้ารับพระราชทานผ้าไตรวันนี้เวลา 17:09 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตจังหวัดปทุมธานีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในฐานะนาคเอก
นั่งคณะผู้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีในโอกาสครบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ณสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลระหว่างวันที่15ถึง23กุมภาพันธ์2563ซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานในพระดำริอาทิราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จำนวน44คนเฝ้าเพื่อรับพระราชทานผ้าไตรในการนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทแก่คณะผู้เข้าเฝ้าข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญที่ท่านทั้งหลายบวชโดยเฉพาะขอขอบคุณที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ข้าพเจ้าก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นคือไม่ใช่แต่จาริกไปรอบๆประเทศเท่านั้นแต่การปฏิบัติธรรมนั้นสำคัญที่ใจอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านพ่อมหาบัวสอนข้าพเจ้าที่สำคัญคือหัดฝึกใจให้นิ่งให้อยู่กับที่ไม่คิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านอันนั้นพอจิตใจเราพอนิ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือจะเกิดปัญญาก็ขอให้ทุกท่านมีความสำเร็จในการบวชครั้งนี้และขอให้ได้สมาธิหรือความนิ่งและขอให้เกิดปัญญากันทุกคนพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาติเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยประจำปี2563วันนี้เวลา 15:41 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำรุงสุทธานารีนาถโปรดให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังสนามสุชลาไสยกรีธาสถานแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาติเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยประจำปี2563ในการนี้ผู้แทนพระองค์ประธานโล่พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ยุวกาชาติดีเด่นและอาสายุวกาชาติดีเด่นจำนวน27คนจากนั้นผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือยุวกาชาติและกิจการนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณตนของยุวกาชาติโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีพระดำรัสแก่ยุวกาชาติความสำคัญตอนหนึ่งว่ายุวกาชาติเป็นกิจการส่วนหนึ่งของสภากาชาติและยุวกาชาติไทยนั้นจอมพลสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจส่งเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2465ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีวัตถุประสงค์อันแน่วแน่ที่จะฝึกหัดพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์มุ่งมั่นในการรักษาอนามัยของตนเองและผู้อื่นเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาติมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นชุมชนสังคมและประเทศชาติมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไปตลอดเวลา98ปีที่ผ่านมากิจการยุวกาชาติไทยได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนเป็นที่ประจักษ์ว่ามีผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ยิ่งต่อเยาวชนและสังคมโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาติไทยทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสภากาชาติไทยกรุงเทพมหานครและกรมพละศึกษาได้ร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยประจำปี2563ขึ้นระหว่างวันที่26ถึง27มกราคม2563เพื่อระลึกถึงพระผู้ทรงก่อตั้งกิจการยุวกาชาติขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่27มกราคม2465เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาติมีความรู้ความเข้าใจตระหนักในคุณค่าความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาติเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาสมาชิกและบุคลากรทางด้านยุวกาชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสถานศึกษาโดยมีสมาชิกยุวกาชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประมาณ 10,000 คนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญผ้าห่มกันหนาวและยาสามัญประจำบ้านพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีโปรดให้นายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน500ผืนและยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นตามพระประสงค์จากการสำรวจพบว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบและต้องการขอรับการช่วยเหลือเครื่องกันหนาวกว่า 300,000 คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจากนั้นเชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง2คนเป็นโรคไตไม่สามารถเดินได้และผู้ป่วยโรคความดันเส้นเลือดในสมองตีบในช่วงบ่ายณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตงเชิญผ้าห่มกันหนาวและยาสามัญประจำบ้านพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวซึ่งการสำรวจพบว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนเครื่องกันหนาวกว่า 22,000 คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนอกนั้นเป็นเด็กไร้ผู้อุปการะคนพิการทุพพลภาพผู้มีรายได้น้อยและผู้ประสบความเดือดร้อนทั่วไปต่อจากนั้นเชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง2คนคนแรกอายุ89ปีเป็นผู้ป่วยมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบทำให้อ่อนแรงซีกซ้ายอัมพฤกษ์และคนที่2อายุ33ปีเคยผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นและไส้ติ่งมีอาการความดันสูงเบาหวานตาพร่าทำให้ไม่สามารถเดินได้ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นำโดยนายธนินทร์เจรวนนท์นายสมคิดทองสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่พร้อมคณะและชมรมอาสายุวกาชาติโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยาอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนำโดยนายประจักษ์พงษ์วรรณโชติผู้อำนวยการโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยาทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น. จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากร
สวัสดีค่ะ